ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเถระและพระเถรานุเถระที่รับชมอยู่ในขณะนี้ครับและขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนที่รับชมอยู่ในขณะนี้รายการนี้คือรายการมงคลธรรมบันทึกรายการณสถานที่ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีคือวิหารพุทธภาวนาวันนี้จะขอนำท่านสาธุชนมาศึกษาและปฏิบัติธรรมร่วมกับทางรายการวิปัสสนาจารย์ของรายการนั้นท่านทั้งหลายที่รับชมอยู่ประจำก็คงจะทราบว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพยานมงคลปฐมเจ้าวาดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามและองค์ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทยองค์ปัจจุบันเป็นวิปัสสนาจารย์ประจำรายการวันนี้เราจะมากราบเรียนธรรมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งขอเชิญทุกท่านมากราบ นมัสการหลวงพ่อพร้อมกันเจริญสุขกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งครับและวันนี้ก็จะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตาแนะนำสั่งสอนต่อเรื่องที่ว่าการจะปฏิบัติเพื่อที่จะเข้าถึงธรรมกายและพระนิพพานของพระพุทธเจ้าตามที่หลวงปู่วัดปากน้ำสอนเอาไว้นั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตานำเอกสารหลักฐานที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกพร้อมทั้งหลักแนวทางในการปฏิบัติวันนี้ก็จะมาต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วขอเรียนธรรมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าการที่จะปฏิบัติเพื่อเข้าถึงนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องทำอย่างไรต้องเตรียมตัวอย่างไรขอกราบรัตนาพระเดชพระคุณครับขอบคุณท่านพระครูอาทรปริยัติสุธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสและรองอาจารย์ใหญ่ฝ่ายฝึกอบรมในส่วนของฝ่ายประชาสัมพันธ์และบัดนี้ก็มาทำหน้าที่พิธีกรสำหรับข้อถามว่าธรรมปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายและถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรท่านได้ปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายเข้าถึงและรู้เห็นพระนิพพานครับแล้วนั้นท่านปฏิบัติอย่างไรครับท่านสอนอย่างไรซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยหลวงพ่อได้อ้างหน่อยหนึ่งครับผมก็ไม่หน่อยละพอสมควรครับผมว่าท่านปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4ครับที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ครับผมคือการมีสติพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมครับแล้วก็ได้ยกกายในกายขึ้นมาครับซึ่งเมื่อมีกายก็ต้องมีใจครับคือเวทนาจิตครับผมนะถ้าส่วนของใจแล้วกล่าวโดยรวมมีถึง4อย่างครับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครับผมแต่ในตัวสติปัฏฐาน4เบื้องต้นเอาเวทนากับจิต2อย่างมาเพราะเป็นส่วนที่หยาบหน่อยสามารถจะพิจารณาเห็นได้ง่ายครับผมนะฮะเวทนาในเวทนาจิตในจิตนะฮะเวทนาในเวทนาก็คือรู้สึกว่าเป็นสุขเวทนาหรือเป็นทุกขเวทนาหรือรู้สึกว่าไม่สุขไม่ทุกข์ครับแต่ทั้งหมดนี้มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นตรงนี้ครับผมไม่ใช่ว่าเห็นรู้เฉยๆนะมีสติสัมปชัญญะพิจารณาเห็นตรงนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาครับเช่นเดียวกันกับกายในกายครับจิตในจิตก็เหมือนกันจิตมีกิเลสจิตเป็นสมาธิหรือจิตมีเป็นแต่บุญกุศลครับเป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่เป็นต้นครับผมก็รู้มีสติสัมปชัญญะรู้ว่ากิเลสเกิดอย่างไรครับบุญกุศลเกิดอย่างไรก็ต้องรู้จักนี่คือธรรมในธรรม
ครับผมแต่มันอยู่ในสัมพันธ์กับจิตในจิตเพราะบาปอกุศลหรือบุญกุศลมันอยู่ที่ใจนะมันไม่ได้ไปอยู่ตามมือตามเท้าที่ไหนหรอกครับมันอยู่ที่ใจสั่งสมมันก็อยู่ที่ใจแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าสั่งสมยังไงเนี่ยอ๋อเดี๋ยวที่จะพูดนี่แหละครับผมนี่จิตในจิตครับก็ให้รู้ตามความเป็นจริงและลงท้ายก็ให้รู้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นไปตามเหตุปัจจัยปรุงแต่งฝ่ายบุญกุศลบาปอกุศลครับหรือฝ่ายกลางๆไม่บุญไม่บาปครับเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แปลว่าให้รู้ความเป็นเองของสังขารว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาครับรู้ลักษณะตัวเขาก่อนว่ากิเลสเป็นอย่างนี้บุญกุศลเป็นอย่างนี้กลางๆเป็นอย่างนี้ครับเกิดขึ้นในใจของเราแล้วครับผมเราก็รู้นี่สติสัมปชัญญะรู้แล้วรู้ต่อไปว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาครับเข้าใจไหมครับผมเพราะฉะนั้นจึงมีความเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วรู้อย่างนี้ไปไหนล่ะรู้เฉยๆหรอไม่ใช่ไอ้เป็นกิเลสก็กำจัดสิมันเป็นเหตุแห่งทุกข์นี่ไอ้บุญก็ทำแต่ให้มันจะเป็นเหตุแห่งความสุขนี่คือจุดประสงค์ที่ให้ศึกษาปฏิบัติไม่ใช่ไปนั่งดูเฉยๆนี่คือสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาอันเห็นชอบมันต้องรู้ไปเงี้ยเพิ่มพูนบุญกุศลเป็นบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีกำจัดบาปอกุศลระวังบาปอกุศลให้เกิดนี่จิตในจิตอยู่ตรงนี้ทำในธรรมก็เช่นเดียวมันสัมพันธ์กันคุณธรรมจะต้องเพิ่มพูนให้แก่กล้าเป็นบารมีอุปบารมีครับผมที่ท่านกล่าวว่าสัมมาวายามะความเพียรชอบในสี่สถานเป็นหนึ่งในอริมักมีองค์8ครับและเป็นหนึ่งในจิตสิกขาหรือสมาธิขันธ์คือเพียรกำจัดกิเลส ที่เกิดขึ้นแล้วในสันดานเพียรระวังกิเลสไม่เกิดใหม่ครับกิเลสมันเกิดที่ไหนมันเกิดที่จิตมันไม่ได้ไปอยู่ตามมือตามเท้าที่ไหนเล่าแล้วเวลามันสั่งสมมันก็อยู่ที่จิตแล้วมันสั่งสมยังไงเนี่ยตรงนี้จะบอกนะอ๋อครับผมหลวงพ่อครับนี่แหละที่ให้ดูตรงนี้เนี่ยเพราะมันสั่งสมยังไงครับพระองค์ทรงเห็นโดยการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรมครับนี่อันนี้แหละเมื่อเรารู้กว้างไปแล้วเราจะเข้าใจครับหลวงพ่อครับทีนี้ส่วนธรรมในธรรมก็คือพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าออกบาปอกุศลเป็นอย่างนี้บุญกุศลเป็นอย่างนี้กลางๆเป็นอย่างนี้และบัดนี้เราเจริญทางฝ่ายไหนก็ให้รู้ให้เห็นไงให้เห็นอยู่ในตัวเรานี่ครับผมนี่แหละทำในธรรมครับนี่เบื้องต้นนะครับผมแต่รายละเอียดในการที่พิจารณาเห็นทำในธรรมตรงนี้ท่านแสดงไว้หนึ่งให้พิจารณาเห็นกิเลสนิวรณ์ครับเกิดขึ้นในใจของเราแล้วมีอยู่แล้วอย่างไรครับที่หลวงพ่อบอกว่าใครอย่าประมาทเรื่องสมาธิหรือสมถะครับคุณประมาทและคุณก็เท่ากับว่าคุณไม่มีพลังตรงนี้แล้วไม่มีพลังจิตที่จะไปประหารกิเลสใช่ที่จะไปรู้ไปเห็นสภาวะธรรมตามธรรมชาติที่เป็นจริงให้ถึงขั้นไปประหารกิเลสได้ก็ได้แต่แตะเท่านั้นครับมือคลำคลำเท่านั้นแหละครับผมแต่มันยังไม่ได้เข้าไปถึงว่าเด็ดขั้วเพราะมันจะมีอุปสรรคมากั้นอยู่ก็คือนิวรณ์อ๋อนิวรณ์เนี่ยท่านยังบอกว่าเครื่องกั้นปัญญาถูกต้องและบุญกุศลต้องกำจัดก่อนคุณเป็นใครคุณปฏิบัติและคุณไม่กำจัดกิเลสนิวรณ์ก่อนโดยเจริญภาวนาสมาธินะคุณเป็นใครบอกว่าสมาธิไม่ต้องเอาไปขั้นสูงคุณเป็นใครพระพุทธเจ้ายังต้องเจริญภาวนาสมาธิถึงรูปฌานที่4ก่อนให้พระทัยตั้งมั่นผ่องใสอ่อนโยนควรแก่งานทีนี้อุบายวิธีตรงนี้ครับที่จะนำไปสู่ปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงตรงนี้มันต้องทำตรงนี้คือศูนย์รวมครับหลวงพ่อท่านไม่ได้ไปเอาที่อื่นท่านเอาตรงนี้ก่อนศูนย์กลางกายเลยท่านปฏิบัติถึงธรรมกายแล้วเนี่ยท่านจึงไปรู้ไปเห็นว่าสัตว์โลกเมื่อไปเกิดมาเกิดครับเอากันแค่ว่ามาตั้งปฏิสนธิวิญญาณครับเป็นกะละลารูปครับเมื่อสเปอร์มาโตซัวของพ่อไปเจาะรังไข่แม่เป็นระยะเวลาที่พอเหมาะเมื่ออายตนะภายในของพ่อของลูกของแม่ตรงกันครับอายตนะกามภพในระดับมนุษย์หรือมนุษยธรรมเนี่ยดึงดูดธาตุธรรมของลูกที่มาพักอยู่ที่แม่เนี่ยที่พ่อเนี่ยชั่วคราว
เข้าไปตั้งปฏิสนธิวิญญาณขณะเมื่อสเปอร์มาโตซัวของพ่อไปเจาะรังไข่ของแม่ที่กำลังแก่จัดอยู่ที่มดลูกแล้วมานะมาด้วยอะไรมาด้วยธาตุสำเร็จนะประกอบด้วยขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทธรรม12มาครบหมดเลยพร้อมทั้งกรรมเดิมที่ยังไม่หมดครับไม่ว่าจะดีหรือชั่วถ่ายทอดมาด้วยติดมาด้วยหมดเลยติดมาด้วยหมดเลยตั้งแต่อวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติมาพร้อมเลยเป็นระดับภพมนุษย์เพราะด้วยคุณธรรมคือมนุษยธรรมนำให้มาเกิดนี่เล็กๆเท่ากับเล็กเฉพาะธาตุละเอียดของรูปขันธ์ประมาณเท่าเมล็ดโพเมล็ดไซมาหมดเลยมาหมดเลยครับเป็นธาตุละเอียดครับผมหลวงพ่อครับขยายส่วนหยาบมาเป็นดวงกายประกอบด้วยมหาภูตรูป4ธาตุน้ำดินไฟลมครับทำหน้าที่ควบคุมส่วนที่เป็นของเหลวของหยาบแข็งอุณหภูมิและลมปราณที่ปรนเปรย์อยู่ในร่างกายให้อยู่ในสภาวะพอเหมาะครับและปรุงแต่งธาตุหยาบครับผมจากอาหารจากลมหายใจเข้าออกของแม่ก่อนครับมาหล่อเลี้ยงแล้วก็กลายเป็นปรุงแต่งเป็นกายเนื้อครับเป็นเด็กทารกในครรภ์ที่ตั้งกำเนิดธาตุธรรมเดิมที่ตั้งของดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายนี่กายก่อนครับใจจิตวิญญาณหรือเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีธาตุละเอียดมาซึ่งขยายส่วนหยาบออกมาจากเวทนาธาตุละเอียดของเวทนาขันครับเป็นดวงเห็นหลวงพ่อท่านเรียกดวงเห็นเพราะอะไรเพราะธาตุเห็นอยู่ในท่ามกลางนั้นขนาดโตประมาณเท่าเบ้าตาของผู้เป็นเจ้าของนี่ดวงเห็นใช่ครับผมแล้วกลางดวงเห็นก็เป็นที่ตั้งของดวงจำซึ่งขยายส่วนหยาบออกมาจากธาตุละเอียดของสัญญาขันธ์มีธาตุจำอยู่ในท่ามกลางนั้นครับแล้วก็ดวงคิดที่เรียกว่าจิตครับขยายส่วนหยาบออกมาจากธาตุละเอียดของสังขารขันธ์ความปรุงแต่งทางจิตตรงนี้นะครับตัวจริงคือธาตุที่คิดคิดไปพบสิ่งนั้นชนิดปรุงแต่งไอ้นี่ใสสวยนะไอ้นี่ไม่สวยอ๋อไอ้ตัวนี้ไอ้นี่น่าชอบใจไอ้นี่ไม่น่าชอบใจนี่คือความปรุงแต่งปรุงแต่งท่านเรียกว่าสังขารสังขารตัวนี้คือปรุงแต่งทางใจมีดวงคิดอยู่ดวงคิดอยู่ครับดวงคิดเนี่ยคิดน้อมไปสู่อารมณ์อ๋อครับผมธาตุละเอียดของดวงคิดนี่ก็คือดวงคิดนั่นแหละครับผมมีธาตุคิดอยู่ในท่ามกลางนั้นครับและในท่ามกลางนั้นน่ะดวงเห็นเท่าเบ้าตาของผู้เป็นเจ้าของโดยประมาณทั้งหมดเลยดวงจำประมาณเท่าดวงตาทั้งหมดดวงคิดเท่ากับดวงตาดำแววตาดำตรงนี้ดวงตาดำไม่ใช่แววดวงตาดำทั้งหมดดวงตาดำทั้งหมดดวงตาแต่ว่าใสครับผมใสเหมือนเพชรลูกนะที่มาใหม่ที่มาตั้งปฏิสนธิวิญญาณเพราะเขานิ่งไงครับบริสุทธิ์ผ่องใสนิ่งไอ้กิเลสอะไรที่มันติดมานะมันก็ยังไม่ทำหน้าที่เนี่ยมันติดมาแต่มันยังไม่ทำหน้าที่นะครับไหมนิ่งทุกอย่างนิ่งมันก็ไอ้สิ่งที่ใสก็ใสตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นลักษณะเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงนะครับผมสายบ้างขุนบ้างมันก็แล้วแต่เมื่อโตมาเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีนึงนี่แหละที่พระพุทธเจ้าให้ดูแหละกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมละเอียดขนาดละเอียดขนาดนั้นสิทีนี้เมื่อขยายมาเป็นดวงคิดเนี่ยลอยอยู่ในเบาะน้ำเลี้ยงของหัวใจขนาดหนึ่งเท่า1ซองมือของผู้เป็นเจ้าของครับผมอย่างนี้ก็มีปรากฏอยู่ในตคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคไม่ใช่ไม่มีที่หลวงปู่ปากน้ำสอนเนี่ยอยู่ในคัมภีร์อยู่ในคัมภีร์ทั้งนั้นแต่ว่าจะหาคนอธิบายให้ละเอียดลึกซึ้งนี่ยากครับหลวงพ่อครับทีนี้ก็กลางของกลางนั้นเป็นธาตุละเอียดของวิญญาณขันธ์ขยายส่วนหยาบออกเป็นดวงรู้เป็นดวงรู้ประมาณเท่าแววตาดำทีนี้ตรงนี้แววตาแหละครับแววตานะเล็กประมาณเท่าเมล็ดพริกไทยหรือเมล็ดที่อยู่ตรงกลางใช่นั่นแหละครับผมแต่ใสเหมือนเพชรลูกที่เจียระไหนแล้วไม่มีขนแมวนี่เห็นถ้าเห็นจำคิดรู้เนี่ยดวงเห็นดวงจำดวงคิดดวงรู้เรียงซ้อนกันกลางของกลางตามลำดับของขันตั้งอยู่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายซึ่งขยายส่วนหยาบออกมาจากดวงกายครับหลวงพ่อท่านคิดตรงท่านเห็นตรงนี้เมื่อถึงธรรมกายครับท่านจึงเอามาสอนเราว่าการที่จะปฏิบัติเข้ามาถึงจุดตรงนี้ให้ใจสงบนิ่งนี่ครับผม
เห็นจำคิดรู้คือธรรมชาติ4อย่างของใจที่เป็นธาตุละเอียดขยายมาจากส่วนหยาบมาจากขยายเป็นส่วนหยาบมาจากธาตุละเอียดของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครับตั้งอยู่กลางธาตุละเอียดของรูปขันธ์ครับผมนี่ฝ่ายรูปขันธ์4ข้อที่กล่าวนั่นฝ่ายนามขันธ์4ครับตั้งอยู่ตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมครับเพราะฉะนั้นใจนี่เปลี่ยนวาระตรงนี้ตรงนี้เป็นฐานที่ตั้งสำคัญของใจเปลี่ยนดับแล้วก็เกิดดับแล้วก็เกิดตรงนี้หลวงพ่อท่านเห็นว่าเมื่อใจ ถูกปรุงแต่งด้วยบุญกุศลหรือบาปอกุศลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเรียกว่าปุญญาภิสังขารครับผมหรืออปุญญาภิสังขารหรืออเนนชาภิสังขารปรุงแต่งที่ไม่หวั่นไหวด้วยปัญจมฌานหรืออรูปฌานเป็นต้นครับปัญจมฌานถึงอรูปฌานนี่ใครบรรลุแล้วทรงอยู่สามารถคือแปลว่าอยู่พูดง่ายๆกำหนดได้เสมอตลอดเวลาอันนั้นคืออเนนชาภิสังขารใช่เป็นความปรุงแต่งที่ไม่หวั่นไหวแต่ที่ไม่หวั่นไหวแท้ๆก็คืออรูปฌานครับแต่ปัญจมฌานก็จัดเข้าไปได้เพราะว่ามันนิ่งมากเหมือนกันเลยจตุตถฌานไปครับผมนี่ตรงนี้แม้แต่ลมหายใจเข้าออกก็แทบจะเงียบแล้วนะตอนนั้นเนี่ยปัญจมฌานครับพระอนาคามีบุคคลที่บรรลุปัญจมฌานไม่เสื่อมจากฌานแต่กายทำลายขันธ์จึงไปเกิดหรือไปอุบัติครับในพรหมชั้นสุทธาวาส5ชั้นตามความแก่กล้าของอินทรีย์ครับสัทธินทรีย์อยู่ชั้นที่1อยู่ชั้นที่1นี่แก่กล้าที่ทางศรัทธาอ๋อวิริยินทรีย์อยู่ชั้นที่2อยู่ชั้นที่2แก่กล้าด้วยความเพียรครับสตินทรีย์อยู่ชั้นที่3นี่แก่กล้าด้วยสติอ๋อครับแล้วก็สมาธินทรีย์อยู่ชั้นที่4ใช่ครับนี่แก่กล้าด้วยสมาธิแล้วก็ปัญญินทรีย์ชั้นที่5ชั้นที่5แต่อย่าลืมนะแต่ละชั้นที่สูงขึ้นมามันควบชั้นอื่นด้วยนะแต่เพียงแต่ว่าแก่กล้าตรงนี้อย่างอื่นอ่อนแล้วพอมาถึงตรงนี้แก่กล้าตรงนี้อย่างอื่นก็ตามมามันจะตามขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมนี่ไปเกิดในชั้นนั้นเป็นเหมือนภาคบังคับอย่างนั้นนะมันเป็นไปด้วยอำนาจของทุกอย่างกรรมอ่ะไปเกิดอย่างนั้นแหละครับผมทีนี้แต่ถ้าถามว่าถ้าคนเขาอยากเกิดที่อื่นด้วยได้ไหมมีได้หรือครับมีสิก็เอาแค่พระโสดาบันบุคคลนี่นะครับนี่มีตัวอย่างนี่เศรษฐีทั้งหลายท่านจำได้นี่นะครับอย่ามหาอุบาสิกาวิสาขาอะไรต่างๆนี่เป็นต้นนี่นะครับปรารถนาจะยังไงตั้งจิตปรารถนาไว้ก็เป็นไปตามความปรารถนาเหมือนกันถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติเขาก็เป็นไปตามธรรมชาติกฎเกณฑ์ของมันอยู่ที่พระโยคาวจรหรือว่าพระอริยเจ้าท่านตั้งจิตด้วยใช่ด้วยตั้งจิตก็เหมือนกับตั้งเข็มเรือครับจะไปทิศไหนก็ไปทิศนั้นแหละอธิษฐานจิตของท่านมีพลังเพราะท่านเป็นพระอริยเจ้าชั้นต้นแล้วจิตใจบริสุทธิ์แล้วก็อยู่นั่นก็อยู่เพื่อทำประโยชน์ใช่ไม่ได้อยู่สักแต่ว่าไม่ใช่ไม่แบบโลกเขาอยู่ไม่ใช่ทำเป็นครับผมเข้าใจนะครับเข้าใจทีนี้ก็มาถึงว่าตรงนี้แหละอุบายวิธีตรงนี้ครับหลวงพ่อได้ใช้อุบายวิธีด้วยความเห็นชัดเจนว่าตรงศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือสองนิ้วมือเป็นที่ตั้งกำเนิดธาตุธรรมเดิมครับผมเป็นฐานที่ตั้งของใจที่เปลี่ยนวาระไปตามเหตุปัจจัยครับสมมุติว่าเมื่อผู้นั้นประกอบการบุญการกุศลด้วยทางกายวาจาและใจครับใจเป็นสำคัญเจตนาครับเป็นบุญเป็นกุศลแล้วใจนั้นก็ปรุงแต่งใหม่แต่ว่าการปรุงแต่งใจไม่ได้ปรุงแต่งเองนะธรรมชาติเขาปรุงแต่งโดยที่ใจดวงเดิมเนี่ยตั้งอยู่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายตกศูนย์นี่หลวงพ่อท่านเห็นดับว่างหายไปไอ้ที่ใครว่าดับนั่นแหละว่างหายไปคือตกศูนย์ในภาษาลงไปอยู่ศูนย์กลางกายฐานที่6แล้วปรุงแต่งโดยธรรมชาติด้วยอำนาจของบุญกุศลครับเรียกว่าเจตสิกธรรมฝ่ายบุญกุศลครับปรุงแต่งจิตนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์ดวงใหม่ถ้าด้วยบุญกุศลนะครับผมเรียกว่ากุศลจิตพร้อมด้วยบุญกุศลนั่นแหละเป็นเครื่องปรุงแต่งนั่นแหละแล้วก็ตั้งอยู่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายเพราะฉะนั้นดวงธรรมก็พลอยใสไปด้วยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไม่ใช่หลวงพ่อท่านจึงแสดงว่าธาตุเป็นที่ตั้งของธรรม
ฝ่ายบุญกุศลฝ่ายบาปอกุศลหรือฝ่ายกลางๆครับธาตุน้ำดินไฟลมที่ตั้งอยู่ณในดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายครับผ่องใสหรือขุ่นมัวครับก็เห็นได้แล้วเห็นใจนิ่งไปเห็นอ๋อใจนั่นเองครับใจนั่นเองธรรมชาติ4อย่างของใจเห็นจำคิดรู้ครับมีธาตุเห็นธาตุจำธาตุคิดธาตุรู้ตั้งซ้อนอยู่นั่นเองบริสุทธิ์ผ่องใสด้วยบุญกุศลหรือบาปอกุศลเขาปรุงแต่งครับใจก็บริสุทธิ์ผ่องใสก็ประกอบด้วยบุญกุศลครับที่ปรุงแต่งเป็นเจตสิกธรรมฝ่ายบุญกุศลฝ่ายบาปอกุศลก็ปรุงแต่งแล้วก็แถมหุ้มเห็นจำคิดรู้นั่นแหละไม่ให้รู้เรื่องนี้เออไม่ให้รู้เห็นกำบังเนี่ยว่าเราถึงไม่มีทิพยจักษุครับครับใช่ไหมมันกำบังตรงนี้เห็นไหมบาปกำบังบุญอ๋อครับครับบุญอยู่ตรงไหนบุญอยู่ตรงกลางแล้วบุญที่เราทำมาทั้งหมดที่เป็นบารมีแล้วมันอยู่ตรงนี้แสดงว่าตรงนี้มันเหมือนกับเป็นทะเลบุญเหรอครับหลวงพ่อที่ว่าเป็นทะเลบุญเพราะอะไรเพราะมันไปพร้อมกันเนี่ยท่านต้องเข้าใจตรงนี้ครับผมหลวงพ่อครับมันไปมันเกิดขึ้นพร้อมกันสมมติว่าบุญกุศลปรุงแต่งปุ๊บเนี่ยครับทานกุศลภาวนากุศลสมมติเนี่ยอย่างกำลังทำเนี่ยครับผมทำปุ๊บเนี่ยใจบริสุทธิ์ผ่องใสด้วยบุญนั้นครับตกศูนย์พอด้วยอำนาจของบุญนั้นใจดวงเดิมตกศูนย์ปรุงแต่งเป็นใจดวงใหม่ครับที่บริสุทธิ์ผ่องใสด้วยบุญครับบุญธรรมชาติที่ชำระจิตใจให้ผ่องใสถึงเขาถึงกล่าวไงครับผมเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาไปจะเห็นว่าบุญเครื่องปรุงแต่งด้วยอะไรเช่นในระดับมนุษยธรรมปรุงแต่งด้วยมนุษยธรรมมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลปรุงแต่งใจให้บริสุทธิ์บริสุทธิ์ตั้งอยู่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายก็พลอยบริสุทธิ์ธาตุก็พลอยบริสุทธิ์คนที่ทำทานทำศีลทำภาวนาบ่อยๆนี่ก็ธาตุบริสุทธิ์ด้วยใช่ไหมใช่ไหมคือหมายความว่าธาตุเนี่ยครับเป็นธรรมชาติที่ควบคุมส่วนที่เป็นของเหลวนี่ธาตุน้ำครับธาตุดินควบคุมส่วนที่เป็นหยาบแข็งครับผมธาตุไฟควบคุมอุณหภูมิอยู่ในร่างกายโดยปกติเขาจะควบคุมให้อยู่ในประมาณ30องศาอุณหภูมิร่างกายของมนุษย์ได้ยินในทางทีวีวันนี้แหละเหรอครับหลวงพ่อใช่เขาเตือนมาเรื่องว่าอากาศมันร้อนครับผมครับผมเพราะฉะนั้นโดยปกติไอ้ธรรมชาติของกายเนี่ยมันจะพยายามทำให้รักษาอุณหภูมิให้มาอยู่ในประมาณ30องศาครับโดยเป็นปกติทีนี้ถ้ามันร้อนจัดเนี่ยเพราะฉะนั้นใครอย่าไปแถมความร้อนเข้าไปเช่นไปดื่มเหล้าไปอะไรอย่างนี้มันก็เพิ่มความร้อนขึ้นใช่มั้ยครับผมมันก็คุมไม่อยู่บางคนก็น็อกไปเลยบางคนเป็นลมครับครับเพราะว่าธาตุที่เขาควบคุมอยู่ข้างในมันใช่ธาตุน้ำดินไฟลมมันไม่สมดุลไม่สมดุลเพราะฉะนั้นเขาต้องบอกร้อนๆนี่ให้ดื่มน้ำมากๆครับครับครับเมื่อกี้เขายังบอกเลยคนดื่มกาแฟก็ให้ดื่มน้ำมากๆครับเรามาดูทางโลกกับทางธรรมมันไปรับกันอยู่ตรงนี้เองเห็นไหมนี่นะมันของเล็กๆน้อยๆนะแต่ทางโลกก็รู้มาอย่างละอย่างนี่เราก็เพิ่งได้ฟังนี่หลวงพ่อฟังมาเมื่อกี้เนี่ยครับผมมันมาตรงกับมาตรงกับเรื่องนี้พอดีธรรมปฏิบัติพอดีธาตุน้ำปรุงแต่งครับผมควบคุมส่วนที่เป็นของเหลวครับครับธาตุดินควบคุมส่วนที่หยาบแข็งครับธาตุไฟควบคุมส่วนที่เป็นอุณหภูมิที่ว่า30องศาใช่ครับผมแล้วก็ธาตุลมครับควบคุมลมปราณที่ปรนเปรื่อยอยู่ในร่างกายให้อยู่ในสภาวะพอเหมาะถ้าธาตุทั้ง4วิปริตแปรปรวนเราเจ็บไข้นะถ้าเกิดมันฮีทครับผมครับผมมันร้อนเกินไปมันควบคุมไม่อยู่นะเป็นลมนะหรือบางทีน็อกตายไปเลยก็มีนะครับผมครับผมนี่แหละเรียกว่าธาตุแปรปรวนใช่เพราะฉะนั้นเวลาหน้าร้อนอย่างนี้เนี่ยคนที่ชอบดื่มเหล้าเลิกซะเถอะครับผมเพราะว่าจะเดี๋ยวไปเลิกไปเลยอย่าไปเอามามันไปทำให้การควบคุมนี่มันมีปัญหามันมีปัญหาเพราะมันเกินขอบเขตเกินอำนาจของเขาเกินกำลังของเขาบางทีเวลาคนตายเขาจึงเรียกว่าธาตุแตกก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับมันคุมกันไม่ติดแตกจริงๆธาตุนี่คุมกันไม่ติดธาตุน้ำดินไฟลมและอากาศธาตุวิญญาณธาตุคุมกันไม่ติดวิญญาณธาตุอยู่กลางอากาศธาตุอากาศธาตุอยู่ตรงกลางหลวงพ่อวัดปากน้ำเห็นเอามาสอนเราที่สอนให้หยุดตรงกลางตรงกลางมันถูกหมดเลยมันถูกหมดเลยตรงนี้มาทำความสมดุลตรงนี้ครับผมครับผมแล้วหยุดนิ่งพอหยุดนิ่งใจเป็นสมาธิคุณธรรม
วิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาก็เกิดขึ้นเป็นเจตสิกธรรมเกิดขึ้นพร้อมกับกุศลจิตครับไอจิตดวงเดิมที่มันเคยฟุ้งซ่านตกศูนย์ครับปรุงเป็นจิตดวงใหม่เป็นเอกัคคตาจิตพร้อมด้วยคุณธรรมหรือเจตสิกธรรมฝ่ายบุญกุศลคือวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาครับผมตั้งอยู่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายใสแจ่มลอยเด่นขึ้นมานี่นะนี่เพราะฉะนั้นหลวงพ่อนี่ท่านเริ่มเอาที่จิตใจครับเพราะใจเป็นประธานใจเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจครับผมจำใจเนี่ยดีแล้วครับด้วยบุญกุศลแล้วจะพูดก็ดีจะทำก็ดีมันก็ดีครับผมผลมันก็ติดตามครับใช่ไหมครับผมเหมือนเงาเหมือนเงาตามตัวเออเบาบุญนี่เบาใช่เป็นอย่างนี้ฉันใดฉันนั้นโอ้ครับถ้าบาปอกุศลก็เหมือนไอ้กงเกวียนมันตามเหมือนกับโคตัวลากเกวียนไปแล้วก็ไอ้โคเกวียนมันก็ตามครับโดนไอ้เท้าไอ้เท้าวัวเรื่อยไปครับผมกุกักกุกักไปเรื่อยเนี่ยไอ้นี่ฉันใดฉันนั้นครับผมนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสอุปมาอุปไมยไว้ครับแล้วมันก็ตรงอ่ะครับสรุปว่าหลวงพ่อท่านมาเอาตรงนี้นะอ๋อเอาที่ใจเอกายนมรรคอยู่นี่นะไม่ได้ไปที่อยู่ที่แขนที่ขาไม่เพราะทั้งหมดสำเร็จด้วยใจอ่ะครับหลวงพ่อจับจุดตรงนี้เลยใช่หลวงปู่ไม่ใช่สำเร็จด้วยมือด้วยแขนด้วยเท้าไม่ใช่สติตั้งอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยเห็นรอบตัวอ๋อที่ว่าสิ่งใดที่กลมเนี่ยครับตรงจุดศูนย์กลางแล้วเนี่ยมันเห็นได้รอบตัวสติสัมปชัญญะมันเป็นไปได้รอบตัวอ๋อไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งไม่ใช่แต่รอบเลยรอบเลยและยิ่งถ้าใจสงบนิ่งบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นทิพจักษุครับทิพโสตเป็นสมานจักษุนี่เห็นได้รอบตัวอ๋อรู้ได้รอบตัวคุณธรรมก็จะเกิดและเจริญขึ้นตรงนี้เจริญขึ้นตรงนี้มันไม่ได้ไปเจริญตามมือตามเท้าตามหัวตามอะไรไปใช้มันเจริญขึ้นที่ใจพระหลวงพ่อท่านจับที่ใจมันจึงตรงทางเอกายนมรรคมันอยู่ตรงนี้หน้าเราบางทีเทศท่านบอกว่าทางนี้ทางเดียวใช่ทางอื่นไม่มีท่านบอกว่าอย่างนี้เลยนะครับทางอื่นไม่ใช่ไม่มีก็คือทางอื่นไม่ได้หมายว่าเอาใจไปจดอยู่ตรงนั้นตรงนี้ท่านสอนให้อยู่ตรงนี้เลยหยุดตรงนี้มันรู้เห็นหมดก็คือรวบยอดเลยรวบยอดแต่ไม่ใช่ว่าวิธีปฏิบัติอื่นไม่ถูกไม่ใช่ครับผมครับถูกแต่ว่าจะถูกแล้วลงท้ายมันมารวมตรงนี้แหละมันไม่ไปไหนหรอกมารวมตรงหัวลำโพงแต่ถ้าจะว่าสังเกตจริงๆมาพุทโธเขาก็ให้กำหนดอยู่ตรงนี้หลวงพ่อใช่ถูกพองยุบก็ดูตรงนี้แหละมันไม่ไปไหนพองยุบอยู่ตรงนี้ครับผมใช่ครับพุทโธก็อยู่ตรงนี้อานาปานสติก็อยู่ตรงนี้นามรูปลงไปแล้วมันก็เดี๋ยวมันลงมาตรงนี้แหละมันจะไปไหนหรอกครับเห็นไหมล่ะคุณจะไปไหนล่ะคุณจะไปรำลีเกตรงไหนมันก็ไม่ใช่นี่นะมันอยู่ตรงนี้อ่ะหลวงพ่อวัดปากน้ำจึงเอาตรงนี้เลยใช่แล้วท่านเอาตรงนี้นี่อุบายวิธีตรงนี้เบื้องต้นนะครับหลวงพ่อนี่เฉียบแหลมเฉียบคมมากยังไงครับหลวงพ่อครับทีนี้อุบายวิธีจะรวมธรรมชาติ4อย่างของใจให้มาหยุดตรงนี้ครับท่านใช้กรรมฐาน3อย่างในกรรมฐาน40ในสมถภูมิ40นั้นนะครับทำอันเป็นอารมณ์สมถะมี40ครับผมเอ้าท่านก็ช่วยไล่ได้นี่ครับผมเอ้าว่าไปอนุสติ10เออกสิณ10ถูกอสุภะ10ใช่อาหาเรปฏิกูลสัญญา1เฮ้ยเอาพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4เอออาหาเรปฏิกูลอย่าเพิ่งอรูปฌาน4ถูกอาหาเรปฏิกูลสัญญา1ใช่แล้วก็จตุธาตุวะถูกต้องนี่40ข้อครับผมให้เลือกปฏิบัติตามจริตอัธยาศัยของตนเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดไปบังคับจะให้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นท่านไม่รู้สิคนมันมี6จริตถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นใครจะไปบังคับให้อยู่ในจริตใดจริตหนึ่งนะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บังคับนะพระตถาคตอาจารย์จึงยกไว้มี40วิธีถูกต้องแล้วนี่พระตถาคตอาจารย์นะครับผมแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เนี่ยท่านตรัสสติปัฏฐาน4ที่ว่ามี9ใช่ไหมครับมี9มีสติพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมทั้งณภายในครับและทั้งณภายนอกณภายในคือเอาเหตุปัจจัยของตนณบัดนี้นี่เบื้องต้นนะครับผมครับนี่แหละนี่เนี่ยครับเนี่ยณภายนอกเขาเอาของคนอื่นมาพิจารณาครับเป็นณภายนอกนั่นคือแต่ถ้าปฏิบัติลึกลงไปณภายในมันมีกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมท่านจึงตรัสไว้ว่ามีสติพิจารณาเห็นกายในกายคำว่ากายในกายนี้ก็ลึกซึ้งลึกลงไปอีกโอ้ทีนี้มันอยู่ที่ว่าเบื้องต้นเนี่ยท่านตรัสสอนอย่างนี้ครับครับมันนำไปสู่อย่างนั้นครับลึกเข้าไปละเอียดเข้าไปถึงกายในกายคือเมื่อเข้าถึงคุณธรรมในระดับมนุษยธรรมครับ
กายในกายก็บริสุทธิ์ผ่องใสคือกายมนุษย์ละเอียดอ๋อมีกายมนุษย์ละเอียดถูกต้องเวทนาในเวทนาก็เป็นสุขเวทนาจิตในจิตก็บริสุทธิ์ผ่องใสธรรมในธรรมก็เป็นคุณธรรมในระดับมนุษยธรรมทำไมล่ะตรงนี้ในที่ว่าท่านถามว่านี่แหละตรงนี้แหละเอบุญกุศลมาจากไหนนั่นน่ะสิครับหลวงพ่อครับแล้วไอ้ที่ทำมามันไปอยู่ตรงไหนหลายคนเนี่ยสงสัยไม่ใช่สงสัยเฉพาะผมคือเราได้แต่พูดกันภาษาปริยัตินะใช่ครับใช่ครับแต่ที่ถ้าจะไปรู้ไปเห็นตามธรรมที่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านปฏิบัติถึงธรรมกายครับถึงพระนิพพานพุทธเจ้าแล้วญาณทัศนะของธรรมกายมันช่วยให้รู้เห็นตรงนี้ชัดเจนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาเบื้องต้นก่อนเห็นหลักปฏิจจสมุปบาทธรรมว่าอวิชชาความไม่มีวิชาเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านมีครับท่านบรรลุในยามต้นแห่งราตรีคือปุพเพนิวาสานุสติญาณญาณระลึกชาติได้ครับท่านทำได้เพราะอะไรเพราะจิตท่านเป็นสมาธิจึงอ่อนควรแก่งานใช้คำว่าอ่อนมุทุครับผมเหมือนกับเหล็กเนี่ยมันแข็งใช่ไหมครับเผาไฟมันร้อนเนี่ยมันก็อ่อนอ๋อมันก็ดัดได้ใช่จะให้ไปทางไหนก็ไปจะไปรู้ไปเห็นอะไรก็ไปครับใช่ไหมเอานี่ง่ายๆก่อนนะเดี๋ยวจะบอกว่ารู้เห็นโดยยังไงเดี๋ยวมันมีอีกรายละเอียดเอาแค่นี้ว่าพระองค์จึงพอใจสงบนิ่งเป็นสมาธิเนี่ยทิพจักษุทิพโสตสมัญจักษุครับมันเกิดแล้วและคุณธรรมท่านถึงพุทธจักษุไปแล้วครับในเบื้องต้นนะตั้งแต่เบื้องต้นนะครับผมหลวงพ่อที่จะบรรลุนี่นะเป็นญาณรัตนะนะครับครับไม่ใช่รู้เห็นด้วยวิญญาณของมนุษย์ทิพย์พรหมรูปไม่ใช่ตอนนั้นเป็นความรู้แบบเบื้องต้นนะโลกิยะแต่พอจะเป็นคุณธรรมที่จะนำไปสู่โลกุตระครับปุพเพนิวาสานุสติญาณจริงอยู่ยังเป็นโลกุตระวิชาอยู่โลกิยะวิชาโลกิยะวิชาอยู่ครับแม้เป็นอย่างนั้นก็ตามแต่นำไปสู่โลกุตระวิชาคืออาสวัคคายานครับผมครับผมถึงเป็นโลกิยะวิชาก็ตามแต่การจะเห็นแจ้งแทงตลอดระดับนี้ต้องญาณรัตนะของธรรมกายท่านเข้าถึงแล้วครับผมเข้าถึงแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้กล่าวอย่างนั้นนะไม่ได้กล่าวท่านไม่ได้กล่าวถึงธรรมกายเลยครับแต่เรารู้เมื่อปฏิบัติหรือครูบาอาจารย์ปฏิบัติถึงธรรมกายถึงพระนิพพานแล้วจึงรู้ว่าญาณรัตนะตรงนี้ที่จะรู้เห็นอย่างบริสุทธิ์อย่างถูกต้องครับอย่างกว้างขวางก็ต้องญาณรัตนะของธรรมกายไม่ใช่วิญญาณของสัตว์โลกในภพ3แม้ของพรหมอรูปพรหมก็เห็นแค่ในภพ3นี่เท่านั้นแหละไม่ได้ก้าวล่วงขึ้นไปถึงโลกุตตรภูมิไม่ถึงแต่ว่าการเห็นอย่างกว้างขวางครับก็ต้องด้วยญาณรัตนะของธรรมกายแม้แต่ในภพ3นี่ครับต้องเป็นญาณรัตนะของธรรมกายครับจะเห็นได้อย่างกว้างขวางครับนะฮะแล้วละเอียดละออถูกต้องด้วยนี่นะแต่ขณะนั้นเนี่ยท่านน้อมพระทัยไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้เห็นสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดทั้งของพระองค์เองและก็ของผู้อื่นของผู้อื่นหมดเห็นหมดเลยตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมากต่อมากครับนะแล้วก็ที่ไปเกิดในสุคติภพเป็นมนุษย์เป็นเทพยดาพรหมอรูปพรหมน้อยไปตามลำดับนี่พระองค์ทรงเห็นครับเห็นด้วยวิชาที่หนึ่งครับนะแล้วในยามกลางแห่งราตรีก็ทรงปฏิบัติโดยในเดียวกันคือเจริญภาวนาสมาธิถึงชั้นจตุจฌานก่อนครับนะฮะแล้วก็มีอยู่ในพระนิพพานในใช่พระนิพพานสูตรครับซึ่งวันก่อนนี้อ่านให้ฟังเล็กทีนะเอาแต่ว่าอ่านคร่าวๆนิดหน่อยนี่ก็เห็นสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมว่าสัตว์โลกทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมอย่างไรทั้งในภพชาติปัจจุบันนั้นและในสัมปรายภพต่อมาจนถึงปัจจุบันแม้แต่ทำปัจจุบันจะไปอย่างไรในข้างหน้าพระองค์ก็ทรงทราบเห็นครับนี่คือจตุปาฏิยานครับก็ยังเป็นโลกิยะวิชาอยู่นะแต่ทั้งหมดนี่ประมวลกันเข้านำไปสู่ความเห็นแจ้งครับในทุกในเหตุแห่งทุกสภาวะที่ทุกดับเพราะเหตุดับคือมรรคผลนิพพานเลยครับและหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยญาณ3คือสัจญาณเห็นเลยว่าแต่ละสัจจะนี่มีจริงอย่างไรครับควรจะทำอย่างไรครับนี่กำหนดรู้หมด
ทุกข์ควรกำจัดอย่างไรครับสมุทัยควรละอย่างไรครับมรรคควรทำให้เกิดและเจริญขึ้นอย่างไรครับแล้วก็นิโรธควรทำให้แจ้งอย่างไรนี่ถึงจะมีตรัสว่าการเจริญสติปัฏฐาน4ในข้อที่5เป็นไปเพื่อทำนิพพานให้แจ้งนี่แหละข้อนี้แหละครับก็ทรงเห็นแจ้งแทงตลอดหมดและในขณะเดียวกันทรงเห็นอาสวะครับมีอย่างไรหมักดองอยู่ในจิตสันดานอย่างไรครับแล้วก็อะไรเป็นเหตุครับหนทางกำจัดอาสวะมีอย่างไรและกำจัดได้แล้วด้วยกตญาณไม่ใช่คือญาณเนี่ยคือญาณอย่างรู้นะครับผมครับผมไอ้ที่กำจัดนั่นก็คืออาสวัคคายานอาสวัคคายานนี่เอาจะเรียกว่าเป็นญาณคุณเครื่องกำจัดก็ได้แต่ที่แน่ๆก็คือทรงทราบชัดเจนว่าอาสวะมีอย่างไรเกิดขึ้นอย่างไรกำจัดได้โดยวิธีใดก็คือนี่แหละและกำจัดได้แล้วนี่เป็นกตญาณกตญาณกตญาณเนี่ยเป็นเครื่องรู้ครับอาสวัคคายานเป็นเครื่องกำจัดเห็นไหมมันสองอย่างนี่นะเกิดขึ้นในขณะที่พิจารณาแล้วก็ยานเครื่องช่วยในการตรัสรู้คืออนุตตรพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็เกิดขึ้นในขณะนั้นเหมือนกันช่วยให้สามารถทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงตรงนี้ทันทีเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งโลกครับโดยมียานเป็นคุณเครื่องช่วยในการตรัสรู้ให้เกิดและเจริญขึ้นด้วยพระบารมีของพระองค์ที่สร้างมา20ประสงค์ไขกับ1แสนกับทรงเห็นแจ้งแทงตลอดทั่วแสนโกฏจักรวาลอนันต์จักรวาลไม่มีประมาณอ้าวทีนี้เข้ามาตรงนี้อีกครับผมหลวงพ่อครับทีนี้อุบายวิธีนี่หลวงพ่อท่านนำมาใช้ครับ1ใน40ข้อที่กล่าวมาครับผมท่านใช้อาโลกะกสินกสินแสงสว่างกสินแสงสว่างครับกสินแสงสว่างคือเป็นที่ทราบกันดีว่าพระโยคาวจรท่านไปเจริญภาวนาครับอยู่ในถ้ำเอาแสงสว่างลอดลงมาเอากระดานตั้งครับให้เห็นมณฑลกสินเป็นแสงสว่างกลมๆแล้วก็กำหนดเห็นด้วยใจนึกออกมั้ยครับเห็นด้วยใจเห็นด้วยใจได้รูปนั่นรูปนะครับรูปของมณฑลกสินแล้วก็แสงสว่างมันมี2อย่างนะครับรูปคือเห็นเป็นดวงกลมครับแสงสว่างนั่นตัวอโลกะกสินอโลกะกสินครับผมเพ่งอ๋อเพ่ง2อย่างครับแสงสว่างครับและรูปคือมณฑลกสินครับผมแล้วข้อนี้เป็นข้อที่พุทธเจ้าท่านได้ทำมาแล้วอ๋อที่สอนพระอนุรุทธะและคณะใช่อ๋อเดี๋ยวอยู่ในเล่มที่13มั้งครับ13หรือ14เดี๋ยวดู14เล่มนี้มั้งครับเล่มนี้ใช่ไหมครับลองดูนะครับที่อ่านให้ฟังเมื่อกี้นะลองยกอันนี้ขึ้นมานิดนึงครับแต่ว่าเอาเปิดให้หน่อยเปิดครับนี่เล่มที่14นะครับนี่14นะ452เนี่ยเอาจะเปิดให้ดูครับผมแล้วจะรู้ว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำเนี่ยท่านปฏิบัติตามนี้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนใช่นี่แล้วใครจะมาว่าบางคนชอบว่าหลวงพ่อนี่ติดนิมิตติดอะไรต่างๆใช่บางคนถ้าไม่ได้ฟังจากหลวงพ่อบรรยายวันนี้ก็จะคิดเหมือนกับที่เขาคิดมาพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนพระอนุรุทธ์กับคณะว่าพวกเธอต้องแทงตลอดนิมิตนั้นแหละแม้เราก็เคยมาแล้วเมื่อก่อนตรัสรู้ยังไม่รู้เองด้วยปัญญาอันยิ่งยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมรู้สึกแสงสว่างและการเห็นรูปเหมือนกันที่หลวงพ่อบอกว่า1เพ่งแสงสว่าง2เพ่งมณฑลกสินนั่นคือรูปรูปอ๋อครับแต่ไม่ช้าเท่าไหร่แสงสว่างและการเห็นรูปอันนั้นของเราย่อมหายไปได้คือเห็นหายๆครับแล้วก็พระองค์ตรัสในนี้ว่าภายหลังเมื่อพิจารณาโดยแยบคายแล้วก็รู้ว่าเพราะเหตุอะไรก็คือ กิเลสที่อยู่รอบๆตัวนั่นเองเช่นวิจิกิจฉาเรานั้นได้มีความรู้ดังนี้ว่าวิจิกิจฉาแลเกิดขึ้นแก่เราก็วิจิกิจ
วิจิกิจฉาเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปได้เราจะทำให้ไม่เกิดวิจิกิจฉาขึ้นแก่เราได้อีกก็แปลว่าทรงเห็นแจ้งเหตุปัจจัยที่ขัดขวางสมาธิครับก็เรียกว่านิวรณ์อุปกิเลสของสมาธิครับอุปกิเลสมีวิจิกิจฉาและต่อไปก็มีอมนสิการต่อไปก็มีถีนมิทะครับข้อต่อไปมีความหวาดเสียวหรือฉัมพิตตะครับแล้วก็อุปพิละนี่ความตื่นเต้นเป็นต้น10ข้อนะแล้วก็ความชั่วหยาบหรือทุตทุละครับแล้วก็อัจจารัฏฐะวิริยังความเพียรจัดเกินไปเพียรจัดเกินไปจิตก็ฟุ้งซ่านจำไว้แล้วก็นี่เพียรหย่อนเกินไปอติลีนะวิริยะแล้วก็อภิชัปปานี่ความอยากรู้เห็นเกินไปอ๋อครับนาตัตตะสัญญาความสำคัญสภาวะว่าต่างกันอะไรต่างๆนี่แล้วก็ทั้งหมด10ข้อด้วยกันนี่คือเหตุให้สมาธิเคลื่อนใช่เพราะองค์ทรงให้นิมิตหายไปใช่ให้แสงสว่างหายไปใช่แล้วบางทีก็กำหนดรูปได้บ้างไม่ได้บ้างครับเพราะอุปกิเลสของสมาธิ10ประการ10ประการนี้หรือถ้าจะย่อลงมาครับก็คือนิวรณ์5นิวรณ์5ครับนะนิวรณ์5ก็คือทีนมิทะครับผมทีนมิทะวิจิกิจฉาครับพยาปาทะครับอุทธัจจะกุกุจจะครับและกามฉันทะนี่ตัวหลักที่คอยมากวนใจเรากระทำได้ป้องกันได้ด้วยการกำหนดบริกรรมนิมิตบริกรรมภาวนาด้วยสติสัมปชัญญะคือว่าจิตใจจดจ่ออยู่ที่พระกรรมฐานด้วยสติและด้วยสัมปชัญญะระวังไม่ให้ใจตกอยู่ในอำนาจของกิเลสนิวรณ์หรืออุปกิเลสของสมาธินี่เองเมื่อทำได้จิตก็สงบเพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะเป็นเรื่องสำคัญในการเจริญภาวนาสมาธิและแม้แต่วิปัสสนาให้เกิดปัญญาต้องใช้สองอย่างนี้และประกอบด้วยความเพียรพระพุทธเจ้าจึงตรัสหลักในการเจริญภาวนาตรงนี้ให้ได้ผลดีว่าให้ประกอบด้วยความเพียรครับนะฮะอาตาปีครับผมแล้วก็ให้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะสติระลึกพระกรรมฐานได้ด้วยใจจดจ่อต่อเนื่องกันไปครับไม่ขาดตอนประคองใจอยู่นั่นสัมปชัญญะคอยตรวจดูใจคอยสังเกตคอยรู้ตัวว่าเอ๊ะจิตเคลื่อนจากสมาธิแล้วเพราะเหตุอุปกิเลสของสมาธิครับผมหรือนี่กิเลสนิวรณ์ใดก็รู้ตัวดึงใจกลับเข้ามาสู่พระกรรมฐานครับทีนี้พระกรรมฐานสำคัญที่หลวงพ่อใช้เมื่อกี้คืออาโลกกสินหรืออาโลกสัญญาที่พระโยคาวจรไปฝึกเจริญภาวนาเอาแสงสว่างแล้วก็เอารูปคือมณฑลกสินครับมากำหนดนึกเห็นในใจเพียงนึกเห็นได้ชื่อว่าบริกรรมนิมิตสมาธิในระดับนั้นจิตมารวมหยุดได้เป็นครั้งคราวในระดับนั้นเพียงเท่านี้ชื่อว่าคณิกะสมาธิเมื่อเพ่งไปจนเห็นเป็นดวงใสแจ่มได้เพียงชั่วคราวเห็นหายเรียกว่าถือเอาอุคคหนิมิตได้นิมิตขั้นที่สองสมาธิในระดับนั้นเรียกว่าอุปจารสมาธิใกล้เข้าไปแล้วใกล้เข้าไปใกล้คำว่าใกล้หมายถึงใกล้แนบแน่นมั่นคงใกล้แนบแน่นมั่นคงแต่ว่าบางครั้งก็สูงบางครั้งก็ต่ำบางครั้งก็หายไปอย่างเงี้ยนะแต่เมื่อเพ่งไปจนถือเอาปฏิภาคนิมิตได้คือเห็นติดตาติดใจลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นนึกจะย่อให้เล็กลงนึกจะขยายให้โตขึ้นก็ได้ครับนี่เป็นปฏิภาคนิมิตสมาธิในระดับนี้เป็นอัปปนาสมาธิเป็นเบื้องต้นของปฐมฌานอย่างต่ำองคุณที่เกิดขึ้นพร้อมกับใจที่ตั้งมั่นในระดับปฐมฌานนี้คือวิตกคือเห็นดวงใสสว่างขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวครับแต่บ่อยๆแล้วก็วิจารณ์เห็นได้ติดตาติดใจครับเพียงเท่านี้กำจัดกิเลสนิวรณ์2ข้อได้ครับวิจิกิจฉาทีนมิทะและวิจิกิจฉาความง่วงความซึมและความลังเลสงสัยได้พอใจตั้งมั่นหยุดในหยุดกลางของหยุดปีติเกิด
ครับมันเกิดไล่ๆกันเดี๋ยวนั้นแหละชั่วขณะจิตนั่นเองครับผมพยาปาทะความหงุดหงิดขัดเคืองใจความไม่สบายกายไม่สบายใจมันหมดไปครับนะใจสงบนิ่งหยุดในหยุดกลางของหยุดนิ่งอยู่ใจก็เสวยสุขอยู่ด้วยนามกายก็คือใจครับผมใจมันต้องอยู่กับกายแต่กายในกายณภายในจึงเรียกว่านามกายแต่คนไปแปลว่าแต่เพียงใจใจมันจะอยู่ที่ไหนล่ะใจมันต้องอยู่ที่กายใจของกายหยาบก็ต้องหากของใจกายละเอียดก็ต้องหากไปจนสุดหยาบสุดละเอียดรู้เปล่าซ้อนกันอยู่ล่ะครับถูกต้องนี่แหละที่เรียกว่านามกายนี่คนแปลเขาบอกแปลนามกายคือใจคนไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นที่แท้ใจมันต้องตั้งอยู่ในกายกายนั้นเป็นกายในกายเหมือนใจในใจหรือจิตในจิตมันอยู่ด้วยกันตลอดที่ว่าณภายในและณภายนอกถูกต้องกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตคำนี้มีความหมายลึกซึ้งมีความหมายคือนี่ทีนี้คนแปลหรือว่ารู้ปริยัติมันรู้นิดเดียวมันรู้แค่นี้ครับแต่พอไปปฏิบัติอ๋อไอ้ที่ก็แปลว่านามกายก็แปลว่าใจแล้วทำไมมีกายอ่ะทำไมคุณไม่นึกมั่งใช่ไหมทีนี้พูดกันแต่ว่าใจนะถูกไม่ผิดครับแต่ใจนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายนี้หรือเปล่าไม่ใช่มันคนละชุดไปแล้วครับผมมันเปลี่ยนแปลงนะภายในทำไมหลวงพ่อพูดตรงนี้รู้ไหมครับรู้พ่อครับอ้าวปฏิจจสมุปบาทธรรมคุณจำได้ไหมอ๋อธรรมที่อาศัยกันและกันถูกต้องอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารความปรุงแต่งสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณครับวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วตามเหตุปัจจัยอ๋อแม้กระทั่งอรูปพรหมก็มีสุดหยาบสุดละเอียดอยู่ก็มีกายนะใครบอกว่าอรูปพรหมไม่มีกายคุณไม่มีกายใจไปตั้งอยู่ตรงไหนพระพุทธเจ้าตรัสว่าใจเนี่ยมีคูหาหรือถ้ำเป็นที่อาศัยก็คือถ้ำนั้นมันอยู่ตรงไหนก็คือกายแต่ว่าเป็นกายละเอียดละเอียดที่มันเสมอกันมองไม่เห็นกันต่ำกว่ากันก็มองไม่เห็นครับเท่านั้นเองมันละเอียดด้วยอำนาจของฤาวิบากกรรมที่ตนเองเจริญรูปฌานปฏิเสธรูปกรรมนั้นมันจึงไปเกิดเป็นรูปที่ละเอียดเหมือนกับปิดตาตัวเองถูกต้องครับผมเพราะตัวเองไปปฏิเสธใช่เนี่ยแล้วก็เลยคิดว่าไอ้มันไม่มีหรอกใช่ไม่เอาไงแต่ว่าคนที่มีภูมิจิตสูงกว่าเขาเห็นอยู่เห็นว่ามีกายอยู่ใช่แต่มันกายละเอียดใช่อ๋อครับผมครับผมเพราะอะไรล่ะคุณดูหลักปฏิจจสมุปบาทธรรมครับอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณเนี่ยครับวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปมีแล้วคุณจะปฏิเสธเอาแต่ว่านามแล้วไม่มีรูปได้ไงเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อ๋อเพราะว่าอันนี้มันเป็นวงจรของ12ประการเป็นวงจรใช่แล้วลงท้ายหน่อยก็คือลงท้ายคือภพชาติอ๋อภพชาติจะเป็นเรียกว่าภพอรูปภพอ๋อเกิดอยู่ในอรูปภพแต่จริงๆแล้วปริยัติเขาก็แสดงไว้หมดนะครับหลวงพ่อก็แสดงหมดแต่ว่ามันคือไม่ได้ปฏิบัตินะมันก็เลยไม่ได้เห็นพอมันเห็นอ๋อนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติให้ไปให้ถึงธรรมกายเนี่ยครับนี่เอาเบื้องต้นแค่ตรงนี้นะครับผมครับผมเออนะไหมตรงนี้น่ะคือส่วนสมถะครับผมอุบายวิธีสงบใจท่านจึงใช้อุกขหนิมิตของผู้เพ่งกสิณแสงสว่างมาเป็นบริกรรมนิมิตรู้ข่าวทำไมล่ะก็สอนคนต่างเยอะนะถ้าเผื่อจะสอนให้ได้มากอย่างนั้นคุณต้องเอาคนไปเข้าถ้ำนี่ใช่ไหมครับผมหรือไม่ก็ต้องปิดประตูแล้วเอาหม้อตั้งไว้อะไรมันก็พิลึกอ่ะนะครับผมครับผมคนเดียวสองคนมันทำได้แต่หลายๆคนที่เราจะสอนคนมันทำลำบากนะท่านจึงอาศัยนี่เป็นปัญญาขั้นสูงของหลวงปู่วัดปากน้ำหลวงปู่วัดปากน้ำเนี่ยท่านบอกให้เอากำหนดดวงกลมใสคืออุกขหนิมิตเอามาเป็นบริกรรมนิมิตเอานิมิตขั้นที่2ใช่มาเป็นนิมิตขั้นบริกรรมใช่เพราะมันมองเห็นได้ไงนี่อ๋อไม่ต้องเข้าทำไม่ต้องก็ปฏิบัติเออแล้วเอาอันนี้มาเป็นเครื่องมือครั้งแรกเพราะใจมันใจเห็นอะไรที่ไหนครับเห็นด้วยใจจำคิดรู้มันมาทำหน้าที่พร้อมกันหมดคุณนึกไปเห็นโยมที่บ้านหรือไปเห็นใครกระเป๋าตังค์อยู่ที่ไหนนึกไปเห็นเขาใจมันไปนู่นทั้งหมดเลยไม่ใช่ไปแต่ใจนะกายละเอียดไปด้วยกายนี่ไปพร้อมกับใจกายละเอียดนะกายละเอียดใช่แต่กายในกายกายหยาบอยู่ตรงนี้ใช่กายในกายมันมีอยู่จิตในจิตมันมีอยู่มันไปด้วยอ๋อครับเพราะฉะนั้นจะให้ใจมันหยุดอยู่ตรงนี้ก็ต้องให้มองเห็นตรงนี้มาอยู่ตรงนี้นี่เป็นเบื้องต้นนะครับผมทีนี้เมื่อใจอยู่ตรงนี้แล้วพอเห็นดวงยังไม่พอครับยังไม่เป็นเอกคตาครับมันเป็นอ่อนๆละนึกออกไหมใจมารวมอยู่นี่ใช่ไหมเป็นอ่อนๆละครับแต่ว่าจะเอาให้มันแก่ยิ่งไปกว่านั้นอีกใช่ไหมให้มันเป็นเอกคตาจิตจริงๆนึกเข้าไปเห็นจุดเล็กใสกลางดวงใส
กลางดวงนั้นอีกทีหนึ่งเห็นศูนย์กลางดวงเอาสติกำกับใจให้เห็นอยู่นั่นน่ะเพ่งเห็นอยู่นั่นครับตั้งแต่ฐานที่1 2 3 4 5 6 7ที่สอนอยู่เป็นประจำนั่นแหละครับผมแล้วเอามาตั้งตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมครับเพื่อให้จิตใจเปลี่ยนวาระอย่างถูกต้องอย่างสะดวกครับอย่าไปไว้ที่อื่นไว้ที่อื่นมันไม่ใช่ที่ตั้งกำเนิดธาตุธรรมเดิมครับจิตใจมันเปลี่ยนตรงนี้มันไม่ได้ไปเปลี่ยนตรงโน้นเข้าใจไหมมันเปลี่ยนตรงนี้แต่มันไปรู้ไปเห็นตรงโน้นครับเข้าใจยังเพราะฉะนั้นเอาใจมาตั้งตัวนี้ก่อนครับเอาวันนี้เอาเท่านี้ก่อนครับหมดเวลาวันนี้กราบขอบพระคุณกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ได้เมตตาแนะนำสั่งสอนลูกหลานที่จะได้รู้และก็ทรงจำเอาไว้พร้อมกับท่านสาธุชนที่รับชมรายการอยู่ทั่วประเทศและทั่วโลกครับผมวันนี้ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับผมเจริญสุขทุกท่านครับท่านสาธุชนที่รับชมรายการอยู่ในขณะนี้ก็คงจะได้ทราบถึงแนวทางและวิธีการปฏิบัติเพื่อที่จะเข้าถึงรู้เห็นและก็เป็นพระธรรมกายมรรคผลและพระนิพพานตามแนวสติปัฏฐาน4ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้แนะนำสั่งสอนเอาไว้ถ้าท่านสนใจที่จะศึกษาและปฏิบัติช่วงท้ายนี้อาตมาภาพมีข่าวเจริญพรให้ทราบโครงการอบรมพระกรรมฐานประจำปีรุ่นที่63ระหว่างวันที่1ถึงวันที่14พฤษภาคม2555นี้ขอเชิญชวนท่านสาธุชนมาศึกษาและปฏิบัติธรรมที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีจดหมายเลขโทรศัพท์ตามที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้ที่ท่านสามารถที่จะมาติดต่อสมัครเข้ารับการอบรมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นธรรมะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ชี้แจงได้นำเสนอนั้นท่านจะได้มาเรียนกับองค์ท่านเพราะในรายละเอียดจะต้องศึกษาจะต้องปฏิบัติจะต้องทำความเข้าใจบ่มอินทรีย์ของเราให้เรียนรู้ค่อยๆทำความเข้าใจและก็ศึกษาและก็ปฏิบัติวันหนึ่งจะมีกิจกรรมให้ปฏิบัติวันละ5รอบมีพระมหาเถระมาบรรยายธรรมเสริมภาคปริยัติให้ส่วนพระกรรมฐานทั้งหมดนั้นเรียนกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อโดยตรงและผู้ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มอบหมายเบื้องต้นเป็นอย่างไรเบื้องกลางเป็นอย่างไรเบื้องสูงเป็นอย่างไร14วันนี้ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนที่สนใจในการศึกษาสัมมาปฏิบัติเข้ามารับการอบรมนี้คือของดีที่รายการมงคลธรรมต้องการที่จะแจ้งให้ท่านสาธุชนได้ทราบว่าวันที่1ถึง14พฤษภาคมศุกร์นี้ขอเชิญชวนมาเรียนพระกรรมฐานคือสมถะวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ให้ถึงธรรมกายและพระนิพพานของพระพุทธเจ้าที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรได้ถ่ายทอดสั่งสอนเอาไว้ตามรอยบาทพระศาสดาและพระเดชพระคุณวิปัสสนาจารย์ประจำรายการของเราคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพญาณมงคลปฐมเจ้าวาดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามและองค์ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทยท่านได้เมตตาแนะนำสั่งสอนเป็นประจำทุกวันวันนี้เวลาของมงคลธรรมหมดลงแล้วขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจโปรดติดตามรับชมได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านเจริญพรวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามตั้งอยู่เลขที่109หมู่7ตำบลแพงควยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีได้รับอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างเป็นวัดในวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2530และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดโดยมติมหาเถระสมาคมในวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2534โดยมีหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลนักธรรมชั้นเอกปริยนธรรม6ประโยคเป็นประถมเจ้าวาดซึ่งปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ที่พระเทพญาณมงคลได้ดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้การศึกษาอบรมแก่พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกา
ั้งทางด้านปริยัติและปฏิบัติเป็นประจำตลอดมานับตั้งแต่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างเป็นวัดและได้รับการประกาศตั้งเป็นวัดโดยมติมหาเถรสมาคมเป็นต้นมาวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามได้ดำเนินการพัฒนาวัดมาเป็นลำดับโดยมีการขุดคูคลองเพื่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับใช้สอยและให้เป็นที่อาศัยของปลานานาชนิดอีกทั้งยังใช้ในการแบ่งเขตการปกครองเพื่อความสะดวกในการดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัดนอกจากนี้ยังได้ปลูกต้นไม้สวยงามไม้ประดับและปลูกต้นไม้เศรษฐกิจนานาพันธุ์ตลอดจนพันธุ์ไม้ที่สำคัญมีต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นต้นและยังได้จัดให้มีสวนหย่อมสวนประดับสถานที่ต่างๆมีป้ายชื่อวัดเป็นต้นเพื่อให้เกิดความสวยงามและสงบร่มรื่นแก่พุทธบริษัททั้งที่อาศัยภายในวัดและที่เข้ามาร่วมกิจกรรมภายในวัดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามจึงจัดสร้างกุฏิสงฆ์ศาลาอาคารต่างๆภายในวัดอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาความสะอาดภายในวัดอย่างสม่ำเสมอขอให้เกิดความเจริญตาเจริญใจแก่ทั้งผู้ที่อยู่อาศัยและผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับวัดโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามได้เริ่มดำเนินการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่เริ่มสร้างวัดและได้รับการตั้งเป็นวัดตลอดมาจนได้เข้าโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีต้นไม้นานาพันธุ์มากกว่า 10,000 ต้นบนพื้นที่ดินที่สร้างวัดและที่ตั้งมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายที่อนุญาตให้วัดได้ใช้สอยประโยชน์รวมทั้งหมด150ไร่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ที่สำคัญประมาณ150ชนิดได้แก่ไม้สักไม้เต็งไม้รังไม้ยางไม้มะค่าโมงไม้มะค่าแต้ไม้มะเกลือไม้ประดู่ป่าไม้ประดู่ชิงชันเป็นต้นตลอดจนต้นสมุนไพรต่างๆอีกนานาชนิดมีต้นไม้กลุ่มไม้โพคือพันไม้ที่พระพุทธเจ้าในอดีตได้เคยประทับนั่งบำเพ็ญสมณธรรมแล้วได้ตรัสรู้ประมาณ20ชนิดเช่นต้นกากะทิงหรือสารพีทะเลที่พระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละประทับนั่งตรัสรู้เป็นต้นจนได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครองราชเป็นปีที่50ระยะที่1จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อปีพุทธศักราช2539ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครองราชปีที่50ระยะที่2และเข็มทองคำเครื่องหมายโครงการจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณหอประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2541และได้รับการคัดเลือกเป็นวัดอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ดีเด่นระดับสำนักงานป่าไม้เขตประจำปีพุทธศักราช2544ประเภทปลูกบำรุงฟื้นฟูป่า51ไร่ขึ้นไปจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่18กันยายนพุทธศักราช2544สำหรับผู้ที่สนใจในการปฏิบัติธรรมสามารถเข้ารับการอบรมได้ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปโดยมีรถรับส่งจากวัดสระเกศหรือวัดภูเขาทองกรุงเทพมหานครรถออกเวลา 7:00 น.เว
วันนี้เวลาของรายการมงคลธรรมได้หมดลงแล้วสวัสดีค่ะ